สวัสดีครับแฟนแบดมินตันของเพจบ้าแบดท,ทุกคนนะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันนะครับจริงๆว่าจะไม่ไลฟ์แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่นะครับใครได้ดูเมื่อวานนี้อาจจะดึกไปหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นคู่สุดท้ายแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะสร้างแรงกระเพื่อมนะครับให้กับวงการแบดมินตันได้เลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทาง b ีดรอบนี้น่าจะเรียกได้ว่า แค,คแค์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรารอ,เพ,อเพื่อนเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มเรื่องกันนะครับก็ตามพาดหัวเลยครับเรื่องดราม่าชายเดี่ยวนะครับผมใช้คําว่าดราม่าชายเดี่ยวนักแบดก็คือเหยื่อกรรมการก็ลอยตัวเหมือนเดิมนะครับคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วแล้วก็ทําให้มันเปลี่ยนการตัดสินโทษครับมันเปลี่ยนผลการแข่งขัน จากคำตัดสินครั้งหนึ่งของกรรมการได้เลยนะครับจะเห็นหลายๆกรณีเลยและยิ่งในทัวร์ยุโรปรอบนี้เราเห็นมากเลยทีเดียวนะครับ3ทัวร์นี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเาเรียกว่ากรรมการนะครับเป็นยุโรปเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบคือเขาก็ใช้อ,อ,อัมพายหรือว่าทางเซอร์วิสจัดนะครับตามพื้นที่โลเคอลสัดส่วนมากมากน้อยต่างกันเวลาแข่งที่เอเชียก็จะเห็น อัมพายหรือเซอร์วิสจัดเป็นเอเชียซะเยอะนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามากัน100คนแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องรอบชิงของเมื่อวานด้วยเรียกได้ว่า <c oughs> ข่าวของชายเดียวนะครับเมื่อวานนี้กลบข่าวอื่นๆหมดเลยนะครับจริงๆเมื่อวานนี้มีนักแบดไทยเรานะครับคว้าแชมป์นะครับก็เป็นหญิงคู่ก็คือมูนาอันนาเอาชนะทางวิลกิฟต์นะครับเป็นหญิงคู่ของไทยชิงกันเองนานา,นานเราจะเห็น แบบนี้สักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดสรุปผลกนนารแข่งขันกันนะครับแล้วก็รวมถึงรายการหน้าด้วยว่าจะเริ่มแข่งอะไรวันไหนนะครับรวมแล้วก็ยังมีตารางของปีหน้าเนี่ยเริ่มออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าคนที่ดูอยู่นะครับก็รบวนกดไลค์กดแชร์รวมถึงคนที่ดูอยู่ทาง youtube ย้อนหลังเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ทราบเท่ากับคนที่ดูอยู่ทาง Facebook นะครับเพราะวันนี้ Facebook หน้าเพจมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับย้อนว่าเมื่อวานนี้ชายเดียวคู่นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าใจนะครับได้ได้ได้เก็ตก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟีดแบ็กแล้วก็แรงกระเพื่อมแล้วก็ทาง b ิ f เอฟขาจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับที่ชายเดียวเนี่ยลงทําการแข่งขันนะครับกินติ้งเจอกับทางโจเดียนเฉินเนี่ยเกมแรกครับกินติ้ง แพ้ไปก่อนนะครับ21 18ก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับแต้มแล้วก็จากนั้นเนี่ยเกม2กินติ้งนะครับมาเอาชนะโจนานเชิได้21-11ดูเหมือนเห็นมีเพื่อนๆบอกว่าช่วงปลายๆเกมก็โจนเนเชิเหมือนรู้ว่าแต้มขาดแล้วก็พยายามจะเก็บกำลังไปเล่นเกม3นะครับพอเกม3เนี่ยจริงๆดูเหมือนว่ามันจะจบแล้วนะเพราะว่ากินติ้งได้ถึง6 m แมตช์พอยท์ นะครับแต่ว่าเป็น4 match point ช่วงแรกก็คือ20-16นะครับตอนแรกใครๆก็คิดว่าโจเนนเฉินไม่น่าตามทานแล้วนะแต่ว่าไปๆมาๆนะครับโจเนนเฉินเล่นไปเรื่อยๆทีละแต้มนะครับกินติ้งก็ปิดไม่ลงสักทีกลายเป็นมาดิวส์อยู่ที่20เท่านะครับแล้วกินติ้งก็ได้ match point อีกนะครับที่21-20โจเนนเฉินก็มาเบรกได้อีกนะครับแล้วพอ หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็มาได้แมทช์พอยต์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ22 21ก็ปิดไม่ลงอีกนะครับมาเสมอกันที่22นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่สําคัญเลยเพราะว่าตามันเริ่มเบียดนะครับตอนนี้มาเสมอกันแล้วอยู่ที่22เท่าตอนนี้ออกหน้าไหนก็ได้ออกหัวออกก้อยก็ได้นะครับเพราะว่าแบดมินตันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยเหมือนเทนนิสนะที่ใครถือลูกเสิร์ฟอยู่คนนั้นได้เปรียบนะครับเพราะว่าเสิร์ฟมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแต้มได้แต่แบดเนี่ โอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยผมเติมนิดนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเลขวันนี้เลข7นะครับเข้ามาแลว้ว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับอ่ครับมาต่อกันพอแต้มอยู่ที่22เท่าเนี่ยเหตุการณ์ก็เกิดจากลูกที่กินติ้งนะครับตีไปตีมาแล้วกินติ้งหยอดลงมาที่ด้านซ้ายทางแบ็คแฮนด์ของโจนิเชิร์นะแต่โจนิเชิร์ดก็เกี่ยวไปรับนะครับเอา แต่แหนรับลูกเนี่ยมันมีเสียงกระทบนะครับไม้ไปกระทบที่ตัวของพื้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากรรมการเนี่ยเข้าใจว่าเสียงกระทบพื้นมันเป็นเสียงลูกแบบกระทบพื้นหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานที่ยังไม่มีภาพช้าในมุมของอีกล้องฝั่งหนึ่งมาผมก็ยังเชื่อว่า เมื่อวานเนี่ยลูกมันไม่ได้ตกพื้นเพราะว่าดูจากวิธีของลูกโอกาสที่ลูกหยอดมันจะเด้งขึ้นมาให้ให้โจเชนเฉินงัดขึ้นมาแบบนี้ยากมากนะครับแต่ถ้าเป็นลูกตบเนี่ยยังไม่แน่แต่ว่าวันนี้มันเป็นหยอดหยอดแบบเบาๆหยอดแปะนะครับซึ่งโจเชนเชินเขาก็มั่นใจอ่ะกินติ้งเองอันนี้ผมอยากจะยกกรณีนี้ว่าบางคนพูดว่ากินติ้งไม่มีสปิริตไม่มีน้ําใจผมอยากจะยกว่าเป็นคู่กรณีบางทีมันทําตัวลําบากเหมือนกันนะเอ่อ เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นวิกเตอร์นะครับสมมุติว่ากินติ้งเป็นวิกเตอร์เนี่ยกินติ้งเป็นวิกเตอร์วิกเตอร์จะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าเราได้ชื่อว่าวิกเตอร์เป็นคนที่มีสปิริตสูงนะครับแต่ว่าโอ้โหทั้งคู่ไม่ค่อยได้แชมป์อ่ะต้องยอมรับว่าทั้งกินติง้งแล้วก็ทั้งโจเดนเะชิร์นน่ะหาแชมป์ไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่จะอกหักตก,ตกรอบก่อนหรือว่าเข้าชิงแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยมันก็มีความกระหายทั้งคู่แล้วมันเป็นแต้มสําคัญนะครับแล้ว ผมว่าอินโดเขาก็ไม่ได้ถึงกับยังไงเดียคือเขาเขาเล่นแบบเป็นนะเขาก็รู้อะครับว่าเขาควรจะออกมาจากการตัดสินของกรรมการนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับสําหรับใครที่มีความรู้สึกว่ากินติ้งทําไมไม่โชว์สปิริตเลยอะไรเงี้ยนะครับก็พอจากนั้นปุ๊บผมไปดูภ้าช้านะว่ากรรมการเนี่ยเขาขานตอนไหนนะครับหมายความว่า ไปสโลโมชันเลยแล้วก็ได้ยินเสียงกรรมการช่วงไหนสรุปว่าเป็นเสียงที่โจนิเฉิร์นาตีไปแล้วสักพักด้วยนะครับแล้วถอยมากินติ้งก็เตรียมตัวที่จะรับลูกต่อนะครับเนี่ยกรรมการขานค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ไม่ได้มาจากการตัดสินของเซอร์วิสจัดที่นั่งข้างๆนะครับเพราะว่าไม่เห็นมีการยกมืออะไรขึ้นเป็นคําตัดสินของกรรมการที่เป็นแชร์อัมพายข้างบนเองซึ่งมองลงมาจาก ตรงที่นั่งของเขานะครับด้านสูงเห็นชัดๆเลยครับคือผมว่าคนที่เล่นแบดน่าจะรู้นะครับว่าแบดมันไม่ได้มองยากเหมือนกับเทนนิสที่มันพุ่งเร็วแล้วมันนึกออกไหมครับว่าขอมันกว้างเนี่ยฉะนั้นเวลามันอยู่ไกลมันมองไม่เห็นแต่แบดเนี่ยโอ้โหนี่เต็มหน้าเต็มตากรรมการเลยอะปัญหาปัญหาตรงนี้มันมันเกิดเพราะว่า จนเฉยๆเขามั่นใจผมผมก็เชื่อว่าเขามั่นใจแล้วเราดูในไลฟ์สดดูในแมตช์จริงๆเองก็มั่นใจว่ามันไม่ได้ตกนะครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสโลโมชันอนัทิตยอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาที่งงมากๆว่าฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการแข่งขันเขาช่วยเซฟกรรมการหรือเปล่าเพราะว่าเป็นยุโรปด้วยกันอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทุกๆแมตช์ท,ที่เกิดอย่างเนี้ยคุณ พันชนีนบอกว่ากินติ้งเนี่ยก็เคยโดนกรณีคล้ายกันที่ฮ่องกงโอเพ่นกับรีชุกิวนะครับแต้มสุดท้ายโดนกรรมาการขานยับฟาวเรียบร้อยจบเกมรีชุรีชุกิวเป็นแชมป์อย่างไรก็ดีแต้มแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับนักแบดทุกคนไม่ว่าจะกรณีใดๆรู้สึกรีชุกยิวกับกินติ้งเ่ยไปมีดราม่าก,กันอีกที่เวนะอร์ท,ทัวร์ไฟแนลนะอ้อโทษทีอัน,นเนี้ยแหละครับจนจนรู้สึกเหมือนใครคนหนึ่งไม่ได้ไปเวอร์ทัวร์ไฟแนล เนี่ยพอพอหลังจากนี้เนี่ยทุกๆนัดมันจะมีภาพชา้าจากการแข่งขันนะผมแปลกใจมากๆเลยเพราะว่าพอหลังจบแมตช์ก็เป็นภาพชาไฮไลท์ที่เขาชอบตัดให้ให,ให้ให้มันดูตื่นเต้นร้าใจนะครับ,รใใรบแต่ช็อตเนี้ยมันไม่มีเลยคือต้องคือต้องการจะเซฟกรรมาการหรือเปล่าทําไมไม่เพลย์ทำไมไม่ทำไมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นำสื่อออกมาแล้ววันนี้ที่แปลกหนักไปกว่เดิมอีกเลยนะครับคือตอนนี้บีดูบี f มโดนทัวลงโดน รถทัวร์ของไม่รู้ใครลงบ้างนะครับออแล้วก็ไม่มีไฮไลท์นะครับลงเลยสำหรับชายเดี่ยวเพราะกลัวคอมเมนต์ถลม่มแล้วเมื่อเช้านี้รู้สึกทาง IG มีลงไปแล้วนะครับแต่ลบทิ้งไม่เรียบร้อยแล้วก็คงทนกับกระแสไม่ไหวนะครับใครมีความเห็นอะไรอยากให้ b w w เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์หลังจากที่พูดคุยกันจบไปแล้วอะคราวนี้พอ กรรมการขานนะครับไม่มีภาพช้าก็ทําอะไรไม่ได้ครับจนเฉินก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งแต่ผมมองว่าอยู่แล้วว่ายัางไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําตัดสินได้ยกเว้นกรณีเดียวคือ,อ,อโจนเฉินจะอายะขัดขืนนะผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาเกิดเหตุนะครับชายอัมพายก็จะยกมือขึ้นมาแล้วก็เรียก เออผมเอ,อ้ผมจำชื่อตําแหน่งของคนที่อยู่ข้างสนามไม่ไดน้น่าจะเป็นเรฟเฟอรีของของการแข่งขันท,ที่เสื้อแดงๆที่จะมาเวลาดูว่าเอ,อ้มีใครบาดเจ็บมีใครเจรีททยมีอย่างเช่นใครใช้กล้องถ่ายรูปมีแสงเข้ามาคนนี้ก็จะเป็นคนเข้ามาตัดสินเป็นเรฟเฟอรีทีนึ้แตผมมองว่าเรฟเฟอรีก็ไม่มีประโยชน์อะมันให้หน้าที่ให้สิทธิ์ขาดเขาไม่ได้อะคนนั้นควรจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ขาดที่จะเดินเนี่ย ไปดูที่จอมอนิเตอร์ของระบบถ่ายทอสดแล้วก็กลับมาบอกทางแอมพายว่าลูกนี้ไม่ไม่ฟาวนะครับลูกนี้คือเขาทําถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือเป็นที่มาของคําว่าเราต้องการ VAR นี่จริงๆเราพูดกันมาโอ้โหเรียกว่าปากเปียกปากแฉะกันมาหลายหลายหลายปีมากแล้วนะสําหรับใครที่เพิ่งมาตามแบบนี้ก็จะอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าคนที่ตามอยู่เกิดตลอดครับเกิดตลอดเกิดปัญหาแต่ว่า สังเกตไหมจะไม่ค่อยเกิดกับหญิงเดียวมากเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการชาเลนหนาเน็ตของหญิงเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีไม,ยมไม่ค่อยมีลูกยับไม่ค่อยมีลูกอะไรที่มันจุกจิกฟาวอย่าไงเงี้ยผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ลูกเนี้ยมันมันรับไม่ได้จริงๆสาหรับหลายๆคนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกินติง้งแบบสุดนิดสุดเดชก,ก็ตามนะครับผมตัวเองก็เชียกกินติง้งเพราะว่าชอบสไตล์ชอบความที่เขาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเขาแพ้ริชุกยิวช่วงนั้นแหละนะครับ คือเขาก็โดนเหมือนกันนะั่นะเขาก็ยอมรับแต่ว่าทางนี้โอ้โหมันมันสำคัญกับโจเซนเฉินละสิแล้วเขาอุตส่าห์ไล่มานะครับก็มีหลายคนบอกอย่างนี้อ่ะพอจบเกมปุ๊บอัมพายก็ให้เล่นต่อนะครับจริงๆโจเซนเฉินเนี่ยดูเหมือนจะไม่ยอมแต่วิกตอเรียเก่าเข้าไปกระซิบนะครับว่าเข้าไปกระซิบว่าเหมือนแบบต้องมูฟออนอ่ะให้ให้ให,ให,ให้ให้เล่นต่ออ่ะโจเซนเฉินเล่นต่อแต่คล้ายๆว่าร่างกาย เคมีในร่างกายตอนนั้นรวมถึงสงภาพจิตใจมันไปหมดแล้วครับใครที่เล่นแบดหรือว่าใครที่เล่นกีฬาอื่นเนี่ยจะทราบดีคือใจมันไปแล้วครับก็ลืมไม่ลงอ่ะพอลืมไม่ลงช็อตนั้นก็กินติ้งก็ฟาดแบ็คแฮนด์กลับมาลงที่สนามนะครับของโจเน,นเฉินก็แพ้ไปครับ24 22นะครับมันก็ลามไปอีกว่าโจเดนเฉินเดินเข้าไปแบบจะใช้คาว่าอะไรดีอ่ะอะไรตายอยากเลยอ่ะถ้าใช้คำแบบนี้นะครับ หมดอะไรตายอยากอะ่ะคือไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรแล้วไม่อยากจะไปยินดีกับกินติ้งด้วยนะครับก็คือจากที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยตรงนั้นเราเข้าใจได้นะตอนแรกผมยังคิดว่าทัวจะลงโจเดนเฉิรนในลักษณะที่ว่าไม่ยอมรับความตัดสินไม่มีน้ําใจนักกีฬาจับมือกินติ้งแบบปันผ่านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคนก็เห็นใจจางโจเดนเฉิรจริงๆก็จากที่ภาพที่เห็นครับเขาก็ไปจับมือนะครับแล้วก็วิตอรยเกาก็ คือเป็นนักส,นสันติวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ไปจับมือกรรมการแล้วพอเสร็จรับช่วงรับเหรียญก็อย่างที่เห็นครับคือเขาทําใจไม่ได้อะก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าหน้าคือแบบว่าผิดหวังนะครับแล้วพอผ่านไปนะครับทุกคนก็เข้านอนนะครับเราก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นจนมาเช้านี้เนี่ยก็โอ้โหเริ่มได้เห็นคลิปนะครับทางทางคลิปที่เป็นฝั่งตรงข้าม ซึ่งเหมือนจะมาจากทางทางฝั่งจีนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นกันเต็มเต็มนะครับจริง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 ผมก็เพิ่งโพสต์ไปนะครับหลายคนก็เพิ่งเห็นแล้วคราวนี้เรากล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะมัน,ม,นมันผิดจริงๆอะ่ะ BDF รอบนี้รวมถึงฝ่ายจัดกนนารแข่งขันที่เป็นอัมพายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฝ่ายจัดกนนารแข่งขันผมว่ามีส่วนในในการที่ไม่ยอมเอารีเพลย์มาให้ดูนะครับมันมีส่วนร่วมกันหมดนะครับพอคลิปออกไปโอ้โหตอนนี้วรอลแล้วครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นคลิปของ BWF คลิปไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปวิวกิฟเองคลิปของประเภทชายคู่นะครับคู่ผสมเองตอนนี้คนเข้าไปคอมเมนต์ของความยุติธรรมจาก BWF ท้งนั้นเลยอะคราวนี้มาพูดถึงวันนี้ขอละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าคนที่ยังดูอยู่ทาง YouTube อาจจะยังไม่ทราบนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรียกว่าเป็นถแถลงของทางฝ่ายจ่ายแข่งขันก่อนนะครับยังไม่ใช่ถแถลงของทาง BWF แบบ เป็นสเตทเมนต์ออฟฟิเชีนะครับไฟล์แจ้งการขันออกมาชี้แจงยาวเหมือนกันนะบอกว่าแต่ผมจะย่อให้สั้นๆนะครับว่าเขาบอกว่าไฟล์จะชี้แจงว่ากําลังสอบสวนเหตุการณ์เนี่ยเมื่อวานนี้ร่วมกับ b w f อยู่แล้วก็จะมีถแถลงการเร็วๆนี้โดยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าใ้ช่วงเวลานนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาพริบตาเดียวที่ตัดสินและมาจากคนคนเดียวอย่าโจมตีกรรมการนะครับ มนุษย์สามารถเกิดความผิดพลาดได้มันก็เหมือนแผ่นเสียงตกร่องนะผมว่าความขอโทษแบบนี้ส่วนจนเดนเฉินได้พูดกับกรรมการได้เคลียร์กันแล้วแล้วก็จับมือกันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจับมือด้านหลังการแข่งขันอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ตอนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะสำหรับอัมพายกีฬาเนี่ยมันก็เกิดแบบนี้ได้เสมอแหละมันเป็นเรื่องปกติที่จะถกเรื่องนี้หมายความว่าพวกเราอะถกได้นะแต่อย่าไปโจมตีคนที่ทํางานหนะักที่ทําให้กีฬาแบดมินตันของเราเนี่ยเป็นที่ น้าประทับใจของคนทุกคนก็หมายความว่าอย่าไปโจมตีอัมพายนะเขาทํางานหนักกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ถาแถลงการออกมาไม่พอใจใครหลายคนเลยแหละ Not thing we can do นะครับผมเห็นคอมเมนต์ของคนรอบนี้คือคนจีนคนอะไรพวกนี้ผมว่าอินโดครึ่งครึ่รนะครับบางคนยอมรับบางคนก็เห็นใจนะครับบางคนก็เรียกว่ายังไงดีอะสุดโต่งไปเลยอะคือแบบ เห็นคลิปแล้วก็ยังบอกว่าลูกตกพื้นไปก่อนเพราะว่าความที่อยากจะให้กินติ้งชนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ารักเลยแล้วก็มีภาพนะครับของจรเฉินเชนไรรูปกับทางกินติ้งหลังเวทีนะครับหลังหลังสนามการแข่งขันก็ผอว่ายังไม่จบครับมันเหมือนจะจบะแ,แต่มันไม่จบหรอกแล้วไอ้คำว่าถกกับทาง b ีนคืออะไรเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกไหมนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรียกว่า วิธีแก้ดีกว่าก็ทุกคนก็สร้างมาอยู่แล้วง่ายๆก็คือ VAR ใช่ไหมครับภาพช้าแต่ b m f มักจะพูดว่าเราไม่อยากให้มีภาพช้าเพราะมันจะทำลายบรรยากาศเกมการแข่งขันการหยุดเล่นเขาไม่รู้ผมผมไม่เข้าใจ b m f ต้องการที่จะให้การแข่งขันมัน c o n t i n u e ไปเรื่อยๆ c o n t i n u a ไปเรื่อยๆแต่แต่ผมมีจุดตรงนี้ให้ให,ให้ให้คิดกันนิดนึงเราสังเกตไหมครับว่ากีฬาแบดบมินตันมันไม่ค่อยโต มันไม่ค่อยโตเพ,เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งผมมองว่าสปอนเซอร์ไม่ค่อยเข้าโฆษณาไม่ค่อยเข้าหมายถึงระหว่างการถ่ายท่ดสดระหว่างการแข่งขันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีจุดที่การแข่งขันมันคอนติเนียยาวมันไม่มีช่วงเบรกเบรกก็คือเปลี่ยนเกมครึ่งพักครึ่งเกมซึ่งน้อยมากไม่เหมือนกับเทนนิสที่เขาให้นักเทนนิสไปนั่งนะครับช่วงนั้นมีคอมเมอร์เชียลเบรกฉะนั้นทําให้โฆษณามันเข้าได้เรื่อยๆครับ อย่างของสหรัฐอเมริกาในในในพวกอเมริกันเกมอย่างเช่นฮอกกี้อเมริกันฟุตบอลนะครับบาสเกตบอลอะไรอีกอ่ะการแข่งขันหยุดเป็นว่าเล่นเลยอ่ะคือเขาทําให้กีฬามันเป็นเอนเตอร์เทนด้วยอะครับเห็นไหมอเมริกรันฟุตบอลหยุดเยอะมากทําให้มันมีช่องในการเรียกว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาช่องทางในโฆษณาได้อะแต่บี f ผมไม่แน่ใจว่าทำไมยังจะให้แบดมินตันมันแข่งแบบยาว,ยาว ถูกครับให้มันเออให้มันยาวๆให้มันติดติดกันไม่มีช่วงเบรกแล้วมันก็นํามาซึ่งอะไรรู้ไหมเร่งครับเร่งผู้เล่นยังไปเช็ดเหงื่อก็ไม่ให้ทําแผลก็ไม่ให้มีเจ็บอะไรก็ไม่ให้นะครับคือมันไม่มันมันมาในทิศทางที่มันไม่ค่อยถูกอ่ะนะครับแล้วก็คุณยานิสาบอกว่าวอลเล์บอลยังมีเลยใช่เห็นว่ามีทุกมุมเลยใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะตกพื้นทัชบอลคือหยุดอะมันไม่ได้ทำให้อัตรศในการแข่งขันเสียไปหรอกนะครับคือผมมองผมมองว่า,วามันมันเร่งเกินไปอะผมว่าเรียกว่าเราควรจะได้อิ่มเอมกับการแข่งขันนะครับมีเบรกบ้างมีอะไรบ้างมันไม่จำเป็นต้องแข่งไปยาวๆเรื่อยๆวิธีก็คงต้องเป็น VAR นะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนว่า เรียกบ่อยไม่ได้แหละแต่ว่าคงให้เหมือนอยู่ในโคต้าของการชาเลนจ์นะครับอาจจะมีการเรียกชาเลนจ์ที่เป็นเรื่องของเส้น2ที VAR เรียกได้นะครับเกมละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปผมว่ามันก็ต้องอยู่ในขอบจํากัดด้วยที่ที่มันจะไม่มากเกินไปตอนแรกๆเราก็เข้าใจว่าเ,เวลามีชาเลนจ์เนี่ยมันก็จะทําให้เกมเสียอทอรรสแล้วก็นักแบตก็จะเรียกกันเขาเรียกว่า เกินไปนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ทําให้ขัดนะครับก็เนี่ยก็เป็นเป็นที่มาของวันนี้แล้วก็นะเวลานี้ BDF เขาก็ยังไม่ได้ลงไฮไลท์ของชายเดี่ยวคู่นี้เลยนะครับส่วนความคืบหน้าของเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกเหมือนกินติ้งจะลงไอ้นี่ละลงภาพนะครับตัวเองคว้าแชมป์แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโจเดนเฉิโนโจเดนเฉิน,นยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมานะครับก็หลายคนก็คงเห็นใจนะครับกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์จากแฟนแบบท่านหนึ่งว่าเหมือนครั้งหนึ่งหลินตันก็เคยเจอนะครับแล้วก็ประทวงแบบว่าหนักกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็จนเป็นที่มาของการเกิดชาเลนจ์อันนี้เดี๋ยวผมต้องขอไปเช็คข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วอยากเข้าไปดูไอ้อคลิปที่ว่าตกพื้นไม่ตกพื้นยังไงเข้าไปที่ facebook นะครับผมคงไม่ได้เอามาโพสที่นางทาง youtube นะครับโอเคเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องมูนานางกันนิดหนึ่งนะครับคอมเมนต์ ของคุณอดีบอกว่าผู้จัดสถานที่จัดก็ไม่มีมาตรฐานไม่มีภาพชาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมหาคอมเมนต์ไม่เจอไม่มีภาพไม่มีภาพให้ดูตอนนั้นไม่ควรให้จัดที่นี่อีกต่อไปก็นะครับก,ก็จริงจริงนะไอไฮโลโอเพนเนี่ยเขาจัดการแข่งขันดีเหมือนกันนะ หมายถึงว่าในปีก่อนๆไฟใจกัน,นขันการทำไฮไลท์วิดีโอวิดีโออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าปัญหามันคือแค่จุดนี้นะครับทำให้เนี่ยปลาเน่าทั้งตัวคุณวัลลังคณาบอกกรรมการเป็นเทวดาสีผมว่าเขาให้สิทธิ์ขาดกับกรรมการมากเกินไปไม่มีคนชาร์ลส์อัมพายได้ผมว่าเรฟเฟอรีควรจะมีสิทธิ์ขาดคนที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เดินไปเดินมาเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ขาดเอ่อกับกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับคุณประกอรบอกว่าเหตุเกิดที่หน้ากรรมการแท้ๆเลยนะครับ แล้วก็คุณส่วนทยาวนาทีวิกฤตกรรมกรรมการทำิดนะครับคุณสุทธิพงศ์บอกว่ากรรมการไม่น่ามีอคติตัดสินถูกผิดเรื่อง BDF ควรปกป้องกรรมการแต่โดนแต่โดยส่วนตัวกรรมการท่านนี้ถูกลงโทษแน่นอนแต่ไม่ออกข่าวก็เดี๋ยวเราลองติดตามนะครับก็นี่เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจว่ากรรมการก็คือเหยื่ออีกทีหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าระบบของ BDF มันไม่สามารถเรียกว่าโอเวอร์รูได้แต่ผม จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีครั้งหนึ่งกรรมการเคยโอเวอร์รูเพิ่งไม่นานมาน,นี้เองครับกล้าที่จะกลับกาตัดสินของตัวเองเราเคยเราตั้งคําถามดูซิว่าเราเคยได้ยินกรรมการพูดคําว่าซอรี่กี่ครั้งครับอันนี้ไม่แน่ใจนะโหนี่ถ้าไปเทียบกับเทนนิสนี่โอ้โหกรรมการเทนนิสโดนด่านหนะักก่นนี้เยอะครับแต่ก็มันควรละวงการนะพูดลําบากคุณซันบอกว่าวงการแบดควรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ดูแต่ลูกลงลูกออกกีฬาอื่นขอขออภัยนะครับหัวนมโดนตะขาวย,ยังชาเลนเลย แล้วก็มีคุณมนัสนันบอกว่าเขาปิดคอมเมนต์ไปแล้วค่ะโอ้หเนี่ยครับเนี่ยมันนํามาซึ่งซึ่งบรรยากาศที่ไม่ดีเออแล้วก็พูดถึงบรรยากาศที่ไม่ดีนะเราตัดเรื่องกินติ้งเรื่องว่าเขาเห็นไม่เห็นนะครับแต่มันทําให้บรรยากาศการเป็นแชมป์ของกินติ้งมันมันมันเนี้ยมันหึงอนะ่ะบรรยากาศมันไม่ดีอ่ะครับเพราะกรรมการคนเดียวแท้ๆเลยนะครับแล้วก็คุณจรับ,บอกว่ากินติ้งรู้ดีว่าไม่ตกพื้นควรเสิร์ฟเสียคืนแต้มอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับที่ ที่เรียกว่าควรจะมีสปิริตนะแต่ผมอืตรงนี้มันก็พูดยากนะเพราะว่าถ้าเกิดกินติ้งแพ้ขึ้นมาโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าแฟนอินเดียไอ้แฟนอินโดนีเซียจะทัวลงกินติ้งอีกหรือเปล่านะครับคุณพันคุณพันคุณพันชนินบอกว่าสมมติน,นะครับถ้ากินติ้งเดินไปบอกอัมพายว่ายังไม่ตกพื้นครับจะเกิดอะไรขึ้นอัมพายจะเชื่อไหมเราจะให้เล่นแต้มนั้นใหม่ไหมนั่นสิครับคงไม่ยอมเปลี่ยนอีกนะขนาดเเรียกว่าเจ้าตัวที่เป็นฝั่ง คู่กรณีบอกว่ามันไม่ฟาวเนี่ยกรรมการจะทํำยังไงนะครับคุณพี่ซอบอกว่าเรฟรีเหมือนเข้ามาแค่รับฟังปัญหาแต่ไม่ได้แก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นก็ทุกปัดทุกทุกครั้งนะครับเรฟรีไม่ได้มีอะไรเลยคือมีหน้าที่เดินมารับฟังปัญหาแล้วก็จบครับไม่ได้แก้ปัญหานะครับบูานาณา,าก็เคยเจอก็คือเข้ามาแล้วก็ไปเตือนกรรมการของไม่ใช่ครับแมทที่เจอแมทที่ญี่ปุ่นเจอกักบบูานานา,นานไอ้โค้ชญี่ปุ่นก็เจอเตือนเนี่ยครับก็เขาก็คงได้ทําได้แค่นี้ คุณสันติบอกกินติ้งไม่ทวงว่าลงพื้นไม่มีสปิริต์วิสจัดไม่ทวงทางที่เห็นชัดเจนเออระบบมันมีไว้แก้ไขข้อผิดพลาดของคนทำคุณสันลิตาบอกว่ากรรมการมีรอยตัวแบบทุกกีฬาวงการแบดต้องใช้เทคโนโลยีแต่กรรมการไม่ใช้อำนาจอะไรเลยสงสารอโจแบบจริงๆเลยค่ะออมันก็เนี่ยครับมันก็พอเกิดเหตุการณ์นี้คนก็คิดไปหลากหลายรูปแบบครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าน,นี้นานาติดตังนะครับ คุณนพพรบอกว่า b w f เนี่ยนะครับผมหาคอมเมนต์ไม่เจอ BWF ทำกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่กดประหลาดการนักคะแนนดับโลกมีคข้ามครึเทคโนโลยีก็มีชาเลนจ์เอามาใช้ก็ไม่ช่วยต่างจากเทนนิสที่มีการประท้วงกรรมการก็มีสิทธิที่จะกลับครรตัดสินไม่ได้ยึดแต่ไม่ได้ยึดแต่แ,ตแชมพายอัมพายนะครับคะแนนก็คิดสด แมตต์ต่อแมตต์เลยด้วยซ้ำไม่มาใช้ระบบเบส e 1 0จริงครับและยังจะมาจํากัดนักกีฬาชาตินี้กี่คนไปไฟนอลอีกก็อันนี้เห็นด้วยนะเรื่องของระบบการคิดคะแนนะควรจะคิดสดนะครับไม่ควรมาใช้เบส e 1 0เบสอะไรเหมือนเทนนิสขึ้นลงกันแบบเร็วแล้วก็กอล์ฟเนี่ยครับผลงานดีก็ขึ้นเลยเนะ่รับพีซอแบงบอกว่าโทษกินติ้งไม่ได้ทุกกรณีเลยครับเพราะคำตัดสินขึ้นอยู่กับอัมพายล้วนๆเลยนะักกีฬาทำได้แค่ยอมรับ กรรมการลอยตัวไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความรู้สึกของนักกีฬาเลยมันก็ไม่แฟร์และไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมคุณนวรัชบอกนะครับแล้วก็แล้วก็ยังมีเรื่องจับเซิร์ฟอีก Service นะครับที่ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้เป็นกันเยอะนะครับพี่ซอแบบพงบอกว่าถ้าไม่ใช่ช่วงแต้มสำคัญนักกีฬาที่ได้แต้มจะแสดงสปิริตคืนให้ครับอันนี้เห็นด้วย แต่น,นียีบสองเท่าโอ้ลำบากครับพูดลำบากเราต้องถามใจตัวเองอะว่าเราจะให้ไหมเพราะยีบสองเท่าแต่ว่าถ้าเป็นแต้มหนึ่งศูนในต้นเกมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับคุณนวรับบอกว่าไม่มีทางจบแน่นอนเกมนี้จะค้างคาใจอจโจไปอีกนานเลยใช่ผมมองว่าเขาเป็นคนที่อินอะโจเดนฉ์นะเขาไม่ปล่อยวางแน่ๆครับเขาต้องฝังใจแม้แต่กินเ,เองก็เช่นกันนะครับแม้แต่ กินเองก็เช่นกันเพราะตัวกินติ้งเนี่ยเขาเองก็เคยเคยเจอมาก่อนรู้ดีนะครับวอลเล่บอลยังมีชาเลนจ์แล้วก็คุณมาำมาบอลเล่บอลมีทุกจังหวะยกเว้นพาบอลกับ2บอลนะครับขนาดเสิร์ฟขนาดเส้นเสิร์ฟเส้น3เมตรล้ำแดนเน็ตทัชบล็อกทัชบอลอินอออาลอื่นๆอีกมากมายยังมีความสนุกในการดูเกมเลยเนี่ยครับก็มันไม่ได้เป็นเป็นข้ออ้างซะมากกว่านะ แล้วก็มีบรรยากาศการเป็นแชมป์ของกินติ้งดูกร่อยไปเลยนะครับถ้าเป็นปกติอาจโจแสดงความยินดีกับกินติ้งอยู่แล้วแทบจะไม่เห็นอัจโจแสดงกริยาเป็นแบบนี้ตอนรับรางวัลน,นะครับก็น่าสนใจครับคุณพนาวะบอกว่า b ีเควรจะพิจารณาได้แล้วกรรมาการมีสิทธิ์ที่ผิดพลาดได้ควรดูย้อนหลังมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเทคโนโลยี VR แพงไหมครับถ้าจะนำมาใช้การแข่งขระดับสูงได้แล้ว คือก็ระบบของไอ้ถ่ายท่อสดมันมีอยู่แล้วนะครับก็เอาขึ้นจอใหญ่จบครับแล้วก็ดูเลยก็คล,าคลา้ายๆกับชาเลนน่าจะแพงกว่านะผมว่าไอ้นี่มันระบ,บบถ่ายท่อสดนะครับคงไม่ได้ผมมองว่าไม่ได้ใช้ละเอียดเหมือนอย่างบอลเล็บบอลหรอกเพราะว่าบอลเล็บบอลคนมันเยอะครับแล้วมันเล่นหน้าเน็ตกันบ่อยแบดบมินตันมันแค่พื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ เห็นกันจงแจ้งนะครับภาพช้าก็บ่งบอกครับกล้องก็มีหลายมุมผมว่ามันแค่การเชื่อมประสานกันระหว่างทีมโปรดักชันกับทางกรรมการนะว่าจะเรียกขอดูจอก็เพิ่มจอที่ตัวกรรมการนะครับตรงแชร์พายอีกจอหนึ่งเป็นจอที่ส่งตรงมาจากห้องส่งนะครับไอ,ไอ้ไอพวกนี้มันคงมีได้ VR มันคงมีได้เฉพาะในเกมที่มีการถ่ายทอดสดเท่านั้นก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับ คุณนัทธลดาบอกว่าถ้าเราเป็นกินจิงเราจะเสิร์ฟออกในแต้มถัดไปะนะครับก็เป็นความเห็นนะครับของเรื่องดราม่าที่เดี๋ยวดูครับว่าจะมีอะไรคลืบหน้าต่อไปยังไงก็ติดตามหน้าเพจ Facebook ได้นะครับคราวนี้เรามาดูผลที่โดนกบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับผลของหญิงเดียวเมื่อวานนี้ก็3ผู้แรกนะเป็นชิงกันเองหมดเลยนะครับในในชาติเดียวกันหันเหชนะทางจางยี่มานได้สำเร็จนะครับ21-16 2 1 1 2ี่สิบเอ็ดควา้าแชมป์เวทัวร์ที่2แล้วนะครับก็ถือว่าฟอร์มมาดีเรื่อยๆสำหรับหญิงเดียวจริงคนนี้แล้วก็อย่างโปฮันครับลูชิงเหยาโอโ้โหดราม่าในลักษณะที่เป็นความมันนะครับชนะคู่ไทยเปไ,ยไต้หวันเช่นกันนะครับอย่างโปรสวนกับลีเจียฮุยแพ้ไปก่อนนะครับ11-21เกม2มาชนะครับ21-17เกม3ครับ25่3โอโ้คู่นี้ชอบเล่นแต้มหวาเสียวแล้วก็ ผลงานดีนะครับเมื่อวานก็ลงกันไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมคู่อย่างโป้ฮันกับลูชิงเหยามาฮอตจริงๆช่วงนี้ก็เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนโค้ดนะครับแล้วก็มีการปรับในการฝึกสอนฝึกซ้อมให้เปลี่ยนแปลงไปทําให้มันมีความรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็มันเรียกว่ามันคลิกนะครับคุณกริชเชสอนถามว่ารายการต่อไปวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเดี๋ยวเรามาพูดกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวรอกันแป๊บนึง แล้วก็คู่ที่3ครับวิลกิฟส์นะครับเจอกับรุ่นน้องคือมูนาานาเกมแรกเนี่ยวิลกิฟส์ที่เป็นมือ1ของรายการเจอมือ8ของรายการนะครับได้ไปก่อนแพ้ไปก่อนนะครับ18 2แแล้วก็วิลกิฟส์มาฮึดในช่วงท้ายรู้สึกเหมือนคู่พี่น้องจะหลุดนะครับในช่วงประมาณ45แต้มสุดท้ายก็วิลกิฟส์กลับมาครับ21 18แล้วพอเกม3เหมือนรุ่นน้องเขากลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมน,นะครับนำไปในช่วงแรก,แ,รกแล้วก็มาเอาชนะไป2 1 1 7นะครับก็เป็นรุ่นน้อง นะครับที่โอ้โหปีนี้ปี2022เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเงียบๆแต่ว่าคว้าแชมป์ไปแล้ว3แชมป์นะครับที่เวียดนามโทษครับที่อินเดียนะครับ500ร้อซูเปอร์500แชมป์ใหญ่เลยแล้วก็มีที่เวียดนามนะครับซูเปอร์100แล้วก็เมื่อวานนี้ครับ300เรียกว่ามูนานาคว้าหมดแล้วนะ100 300 500คราวนี้เหลือ750กับ1,000นะครับเดี๋ยวดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ อันดับโลกเหมือนจะขึ้นด้วยนะครับสำหรับคู่คู่เราขึ้นประมาณ4ี่อันดับเลยนะครับใกล้แล้วครับน่าจะเข้ามาในโซนที่เรียกได้ว่าอาจจะติดท็อปแในอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักด้วยแหละแต่นัดนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆไม่ได้นัดนี้นะผมว่าทัวร์ยุโรปต้องชื่นชมวิลกิฟนะครับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับชนะคู่ใหญ่มาชนะเจิง้งหยูจางชูเฉียนมานะครับชนะใครอีกละ่ะ มูนานาะก็ทำได้ดีนะครับชนะคู่เกาหลีใต้มาที่ที่เล่นตีด้วยยากๆนะครับวิลกิฟทิสู์แล้วว่ามีการพัฒนาต่อเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับส่วนคู่ผสมก็มีพลิกนิดนึง <c oughs> แต่ว่าด้วยชื่อชั้นของ่วงตงปิงกับเฟยียนยันซี่นี่ยังถือว่าคงมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับเมื่อวานอินโดนะครับรีซ่ากับเรฮันเนี่ยเอาชนะไปคว้าชแชมป์นะครับถือว่า เป็นการแจ้งเกิดเลยสำหรับคู่ผสมอินโดนีเซียคู่นี้21:17 21:15นะครับก็เป็นผลทั้งหมดในวันนี้ส่วนรายการต่อไปจริงๆวันนี้เนี่ยว่าเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะครับเนี่ยสุดท้ายมาเจอดราม่าซะก่อนนี่วันนี้ไม่ได้พักเลยครับเนี่ยนั่งตามดราม่ากันอยู่สำหรับแฟนๆแบบก็เหมือนกันครับคงต้องเข้ามาในเพจบ่อยๆนะเพราะว่า ดราม่ามันเกิดได้ไอคือเราว่าขึ้นนะครับเอฟเฟกมันก็เกิดได้ตอนนี้เรียกว่าคอมเมนต์ของพวกคนที่เรียกแน่คนจีนะครับน่าจะนคนไต้หวันเองโอ้โหข้าไปทัวลงแล้วก็พิมพ์คําคําที่เป็นคําซ้ําๆด้วยนะครับคล้ายๆกับสถานการณ์ที่อินโดเคยเจอตอนออิงแลนด์นะครับที่โดนให้ออกจากการในการเพราะว่าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ติดเชื้อโควิดนะครับในในในเครื่องบิน อครับรายการต่อไปหลังจบนะครับก็คือรายการออสเตรเลียนโอเพนจะเกิดขึ้นวันที่15ครึ่งเดือนกลางเดือนนี้นะครับ15-20พฤศจิกายนนะครับก็อีกกี่วันนึงล่ะเฮ้ยไม่ถึงวีคเองอะ่ะ7โออีกสัปดาห์เดือครับก็เล่นต่อเลยครับที่ซิดนีย์นะครับเป็นรายการระดับ300เดี๋ยวพอใกล้ๆเดี๋ยวเราเอาสายกานนรเดคนัางมาโพสอีกทีนึงจริงๆโพสไปแล้วนะครับแล้วก็ รายการที่มันถูกแคนเซิลไปก่อนหนะ้านี้ก็คือห้องกง o โอเพนเนี่ย BWF นี่ก็งาเขาเรียกว่าอะไรนะงามหน้าอีกเรื่องหนึ่งคือขยันให้ประเทศที่เขาเสี่ยงในการปิดปิดประเทศหรือว่าไม่ยอมจัดเนี่ยได้จัดนะครับอย่างจีนเนี่ยก็แคนเซิลไปอีก2รายการมันทําให้นักแบตเสียโอกาสเนี่ยถึงบอกว่าการตัดสินใจอะไรของของ BWF มันมันไม่ใช่อะมันควรจะหาความรับผิดชอบนะครับคือ นักแบดก็ไม่ได้แข่งครับฝึกซ้อมมาแข่งปีเดือนละรายการอย่างเงี้ยครับรวมถึงรายได้อะไรต่างๆด้วยโอ้สปอนเซอร์อีกเยอะแยะครับก็พอหมดที่รายการออสเตรเลียนโอเพนแล้วใช่ไหมครับก็เข้าเดือนธันวาคมก็จะไม่มีรายการแข่งเลยนะครับยาวไปถึงเดือนธันวาคมก็วันที่14ครับเรียกได้ว่าแข่งจบที่ออสเตรเลียรออีกหเดือนครับเวิรทไฟนอลนะครับอันนี้มีนักกีฬาไทยไปนะครับบาป,ปอปอ แล้วก็มีวิลกิฟต์นะครับบูนาน,นาแล้วก็ยังมีหญิงเดี่ยวของเรานะครับน้องเมย์แล้วก็ครีมนะครับสรุปน้องครีมได้ไปนะครับมิวไม่ทันชายคู่ไม่มีนะครับชายคู่ปีนี้ไม่มีไม่ทันรวมถึงวิลคุลวุฒิชายเดี่ยวก็ไม่ไปไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าแต้มไม่ถึงคุณสันติบอกว่าเหตุการณ์อาโจอน,น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับรอชมการเปลี่ยนแปลงจากปี F ็เอฟก็หวังว่ายอย่างนั้นนะครับในการต่อไปต่อไปแล้วนะครับ คุณปฐมพลบอกว่าบาสบาสเกตบอลก็ยังมีครับ2นาทีสุดท้ายถึงมีคำเรียกว่าฟุตบอลก็มีติดตรึงใจคือหัดพระเจ้าของมาราโดน่านะครับก็โอเคครับน่าจะเสร็จสิ้นกับดราม่านะครับคุณพี่ซอบ,บอกว่าน้องกิฟไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมแอดเหมือนจะเจ็บหลังเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเห็นมีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันมีจังหวะที่ เมื่อวานผมไปดูคลิปก็ถือว่าประทับใจเหมือนกันนะก็คือจังหวะที่เหมือนแบบทางน้องวิวก็คงเสียดายอะครับเสียดายว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แชมป์ครั้งนี้นะครับจริงๆก็พลาดแชมป์มาหลายนัดเหมือนกันพอไม่ได้พลาดแชมป์ครั้งนี้ก็คุยกันแหละแต่ว่าพอกรรมการเรียกที่จะรับรางวัลน,นะครับประกาศชื่อน้องกิฟก็จับมือน้องวิวแล้วก็เหมือนแบบ ให้ move on อะไรประมาณนี้นะไม่รู้นะสัญลักษณ์สัญญาลักษณ์สัญญาณเรียกว่าออกมาอย่างนั้นนะครับก็เป็นนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะว่าทั้งคู่คือคือผ่านวิกฤตอะไรต่างๆมาออวิลกิฟก็โดนวิจารวิพากษ์หนักเหมือนกันนะครับช่วงที่แพ้มือต่ําๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาคงพิสูจน์ได้แล้วแหละนะครับคุณทับปัดชัยรวิทนะครับถามว่าเอ็มเฟนได้เล่นเบอร์ทัวไหมไม่ได้เล่นนะครับ ไม่ได้เล่นตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวต้องให้คุณพี่ซอเป็นคนพูดถึงเอ็มเฟนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวผมทัวลงอีกก็มันเป็นการตัดสินใจของทาง SCG นะครับที่ไม่ได้ส่งทางเอ็มเฟให้แข่งที่ไฮโลแล้วก็ที่เนี่ยครับออสเตรเลียก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากเพราะว่าคะแนนนี่โหมันมีแล้วอะคะแนนมันมีแล้วแค่ ลงไปแล้วเอ็มเฟไม่ใช่ระดับลงรอบแรกแล้วตกรอบแรกด้วยนะเอ็มเฟเป็นระดับที่ลงรอบแรกแล้วหวังผลได้อะครับพอไม่ได้ไปโอ้คะแนนหายแล้วเราคิดดูครับไม่สามารถไปทําแต้มต่อได้ที่เว r ลด์ท็อไฟนอลได้อีกอ,ะอ่ะเงินอีกเงินรางวัลอีกโอ้หน้าเสียดายครับก็จบไปแล้วครับคุณฟูดิเพิ่งมาใครเพึ่งมาก็เดี๋ยวมาฟังย้อนหลังนะครับมาฟังผมบ่นย้อนหลังนิดนึงเชื่อว่าคงเป็นคําบ่นที่น่าจะตรงใจกับหลายๆคนนะครับนอกจากนี้ กฎหลายๆอย่างที่น่าเปลี่ยนของ b o f ก็คือกฎการจับฉลากสิ่งแรกระบบการจับสลามันควรออกมาเป็นพับบิกได้แล้วไม่ไม่ใช่มานั่งจิม้มคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่มาเลเซียเขามีสำนักงานอยู่ที่มาเลเซียนะครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งจิม้มคอมพิวเตอร์แล้วแล้วเวลาจับฉลากไอรายการชิงแชมป์โลกควรจะให้มันตื่นเต้นเล้าใจกันนะั้นไม่ใช่จิม้มคอมพิวเตอร์พุกพวบออกมาทีเดียวเลยครับ มันควรจะทําให้คล้ายๆกับของสนุกเกอร์นะครับสนุกเกอร์เนี่ยเอาลูกบอลมาใช้ลูกบอลแทนครับแมชเขาเรียกว่าแมชกันระหว่าง2ถุงถุงแรกเป็นชื่อนักกีฬาเอ่อโทษครับถุงแรกเป็นตําแหน่งของรออีกถุงหนึ่งเป็นตำเป็นเป็นตำแหน่งของเป็นลูกบอลของชื่อนักกีฬาแต่ว่าใส่ชื่อนักกีฬามันยาวไปก็ใช้เป็นลำดับเอานะครับสมมติว่าน้องเมย์เนี่ยอยู่ลำดับ8ก็เลก็เบอร์ของเมย์ก็เป็นเบอร์8ใช่ไหมครับ แล้วเบอร์แปของน้องเมย์จะไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็จับฉลากซ้ายขวาครับมือซ้ายมือขวามันก็มีความบาลานซ์ดีล็อกก็ยากนะครับผมว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็รวมถึงจับสลากไปแล้วเนี่ยรอมันก็ซ้ำๆนะครับโอ้โหแบบ f r รนช์โ p e เกับเดนมา o p e เพ่นรอเหมือนกันเดียะเลยครับเ,เมย์อยู่สายเดียวกับตายชนะตายได้ไปเจอยูเฟยมันแปลกมากครับเมย์เจออย่างเงี้ยเยอะมาก นะครับคือสายซ้ําแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นจับสลากชาติเดียวกันมาเจอกันอีกโอ้โหไม่รู้บีเีมเอฟคิดอะไรคือเมทโปลเขาบอกว่าไม่อยากให้มีการยังไงดีอะคือเอาง่ายๆครับคือไม่ควรจะให้นักแบตท,ที่มันอยู่ชาติเดียวกันมาเจอกันรอบแรกแล้วคนหนึ่งตกรอบแรกมันควรจะไปคอมพีทกับนักแบตต่างประเทศต่างชาติต่างดีกว่านะผมว่าอย่างนั้นนะครับก็ ควรจะควรจะต้องหมดไปแล้วครับเพราะว่าอย่างรายการ f r รนช์โชว์พหูสายล่างของประเภทถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นชายคู่นะครับเจอกันเองต้อง3-4คู่เนี่ยคือไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเลยนะครับก็เรียกครับนี่ยังแค่เล็กน้อยนะยังมีอีกหลายอย่างนะครับเรื่องกฎอะไรต่างๆนานานะครับที่ที่อยากจะให้มีการปรับนะครับก็หมดไปแล้วครับกับการบ่นไป 40, 40นาทีนะครับ หวังว่ายังไงก็อยากให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับอ๋อ,อแล้วก็พูดถึงไอรายการของปีหน้านิดนึงนะครับเผื่อทุกคนจะได้เตรียมตัวเก็บตังค์ปีหน้านะครับมาเลเซียโอเพนหลายคนที่อยู่เมืองไทยก็ชอบเดินทางไปมาเลเซียไปชมนะครับเพราะว่าการแข่งขันเขาก็ใช้ได้เลยนะครับจะแข่งวันที่10มกราคมนะครับที่กัวลาลัมเปอร์เป็นซูเปอร์100โทษครับเป็นซูเปอร์1 0 0 0นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่าโหเพิ่มมาแล้วเหรอเนี่ย 1,250,000เหรียญน,นะครับแล้วก็รายการต่อไปก็คือรายการอินเดียโอเพนนะครับ750โอ้โหต้นปีมามีหนักๆใหญ่ๆมาเลยเราได้เชียร์น้องวิวกันแน่นอนนะครับสำหรับรายการปีหน้า750นะครับชิงเงินรางวั 1, 900, หลหนึ่0 0 0 0เหรียญ1 7ถึงย2นะครับต่อเลยโอ้โหอีกแล้ว3รายการติดเลยนะครับแล้วก็กลับไปอินโดนีเซียน,นะครับ อินโดนีเซียมาสเตอร์อันอันนี้เป็นซ u เปอร์500นะครับโอ้ยมีดจัดหนักเลยนะครับเนี่ย1 7 5 0งพันอแสดงว่าคนที่เล่นเว r ร์ลทัวร์ไฟนอลนี่ท่านน่วมนี่คือรายการแรกนี่คงไม่ได้เล่นอย่างสมบูรณ์นะครับน่าจะมีเวลาพักน้อยแหละแล้วก็อย่าลืมนะว่าฉลองปีใหม่กันอีกนะครับก็ i n นโดนีเซียมาสเตอร์จาการ์ตานะครับ24-29ชิงเกินรางวัล4 0 0แสนเหรียญนะครับ4,2,000 0เหรียญ แล้วก็มาปิดที่เดือนมกราคมเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับ Thailand Master 2023นะครับปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อสิริวันวลี Thailand Master อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูแข่งวันที่31นะครับมกราคมจนถ,ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับที่กรุงเทพแอบแย้มนิดนึงว่าปีนี้คงไม่ได้จัดที่ Impact แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ร0% 0ว่าจะจัดที่ไหนแต่เห็นว่าน่าจะจัดที่ นี้มีบุตรนะครับรอดูนิดหนึ่งรายการ3 0 0อนะครับเรียกได้ว่าเดือนมกราคมโหเรามีนัดกันคิวแน่นเลยครับ4สัปดาห์นะครับของการแข่งขันแบดมินตันที่ไทยนี่ชิงเงินรางวัล2แสนเหรียญเท่านั้นนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ของประเทศเราที่เงินรางวัลน้อยๆนยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอการแข่งขันใกล้ๆมาเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันนะครับตอนนี้เราเอาแค่เดือนมกราคมก่อนแล้วก็ยังมีพวกออสเตรเลียนนะปีนี้ปีหน้าน่าจะมันนะครับออสเตรเลียน น่าติดตามก็มีคนหลายคนพูดถึงเรื่องการจับสลากนะครับก็เห็นด้วยกับผมจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณพูดิ์บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อวิวไม่ได้ไปเราก็ซ้อมเอาแชมป์ใหญ่ปีหน้าใช่ครับก็การแข่งขันปีหน้าผมว่าชุกแน่นอนเพราะว่าแบดมินตันกลับมาแน่นอนเพราะว่าโควิดไม่มีหรือมีน้อยลงแล้วนะครับก็ยังไงทุกคนก็อย่าลืมครับ รักษาสุขภาพนี่เป็นเวลาทองของเราที่ได้พักนะครับสองสัปดาห์แล้วเดี๋ยววันที่15กลับมาเจอกันใหม่กับศึกออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนขอพูณทุกคนที่ชมนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ทาง YouTube อย่าลืมนะครับมีหลายคนที่รับชมคลิปแต่ว่าไม่ได้กด s u b s c r i b e ไว้มันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เวลาคลิปมันออกใหม่มันไม่ได้มันไม่เห็นนะเพราะเราลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะครับส่วนผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในเฟซอ่ะหลายคนคงกดไลค์ไว้แล้วแหละมันเป็นธรรมชาตินะนะครับอย่าลืม วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันใหม่ในประมาณช่วงวันที่1 4 16 16นะครับตอนออสเตรเลียนโอเมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสด